ลูกยางสาวได้โอกาสปิดเซตแรกแต่พลาดเองสุดท้ายพ่ายเนเธอร์แลนด์ลูกยางสาวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีจังหวะขึ้นแท่นปิดเซตแรกแต่กลับปิดไม่ลงสุดท้ายสาวแดนกังหันลมเดินเครื่องต่อเนื่องไล่เอาชนะสาวไทยขาด 3-0 เซตลูกยางสาวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023นัดแรกสัปดาห์ที่3พบเนเธอร์แลนด์ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อวันที่27มิถุนายนโดยก่อนหน้านี้ทั้งสองชาติผลงานเท่ากันจาก2สัปดาห์แรกด้วยการชนะ2แพ้6มี8แต้มเท่ากันแต่เนเธอร์แลนด์รั้งอันดับ12ส่วนสาวไทยอยู่อันดับ13ของตารางคะแนนเซตแรกสาวไทยเล่นได้อย่างมั่นใจเป็นฝ่ายทำแต้มนำเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ต้นเกมแม้ว่าสาวดัตช์จะพยายามทำแต้มไล่ทำให้เกมค่อนข้างสูสีแต่สาวไทยนำอยู่11-10จากนั้นเกมบุกของสาวไทยเริ่มแผลงฤทธิ์ประกอบกับฮอลแลนด์เล่นพลาดเองทำให้ไทยหนีเป็น 20-17 ช่วงท้ายเซตสาวไทยขึ้นที่24คะแนนแต่ว่าเนเธอร์แลนด์ไม่ยอมแพ้ไล่มาเสมอกัน 24-24 ก่อนที่เนเธอร์แลนด์จะกลับมาชนะ 28-26 ขึ้นนำ 1-0 เซตที่2ทีมวอลเลย์หญิงไทยพยายามเล่นให้มีความหลากหลายในเกมรุกมากขึ้นแต่เกมป้องกันและการบุกของเนเธอร์แลนด์ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายนำห่างถึง 19-14 แม้ว่าโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลจะกระตุ้นนักตบสาวไทยให้ละเอียดในการเล่นแต่ละช็อตแต่ว่าทำอะไรไม่ได้มากนักสุดท้ายเนเธอร์แลนด์เอาชนะไปได้อีก 25-18 หนีห่างเป็น 2-0 เซต3ทีมสาวไทยเล่นผิดพลาดเองหลายครั้งประกอบกับเนเธอร์แลนด์ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจทั้งเกมป้องกันและการบุกทำให้เป็นฝ่ายทำคะแนนทิ้งห่าง 7-2 แม้ว่าสาวไทยจะพยายามทำแต้มไล่จี้บีบให้เนเธอร์แลนด์ต้องขอเวลานอกแต่เมื่อแก้เกมกลับมาแล้วสาวดัตช์ยังทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องนำห่าง 17-14 ก่อนที่เนเธอร์แลนด์จะเอาชนะไปได้อีก 25-20 ทำให้ไทยแพ้ 0-3 เซตเปิดเกมแรกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ฟุตโนตการรุกไล่จากพันธมิตรเพื่อไทยกับบทเพลงพิธาลิ้มเจริญรัตน์เหตุปัจจัยอะไรทำให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปซ้อมร้องเพลงไม่เป็นรองอย่างจริงจังทันทีที่พักกักตัวและหายขาดจากโควิดก่อนเข้ารายงานตัวที่รัฐสภาเมื่อวันที่27มิถุนายนหลายฝ่ายไม่แน่ใจว่าผ่านธุระในการดีดกีตาร์ร้องเพลงสำคัญอย่างไรในท่ามกลางมรสุมที่รุมล้อมเข้ามาโดยรอบไม่ว่าจะเป็นมรสุมจากปัจจัยภายนอกที่ไม่เคยหยุดยั้งเห็นชัดตั้งแต่กรณีการถือครองหุ้น ITVตามมาด้วยการรุกไล่ในเมื่อมีการขายที่ดินจากกองมรดกที่ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ยังข้อกล่าวหาในเรื่องแบ่งแยกดินแดนและมาตรา112ไม่ว่าท่าทีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าท่าทีของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ว่าท่าทีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันตลอดจอจานนหนู250สวล้วนดำเนินไปในลักษณะเขย่าขวัญทางการเมืองปัญหาที่รุมเร้าเข้ามาโดยรอบจากปัจจัยภายนอกอันเป็นโจทย์ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งน่าจะทำให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต้องออกมาร้องเพลงมาร์ชในลักษณะปลุกใจให้ฮึกเหิมขณะเดียวกันโจทย์ทางการเมืองเนื่องแต่ตำแหน่งประธานสภาที่ยื่นมาโดยพรรคเพื่อไทยก็เด่นชัดยิ่งว่าร้อนแรงแหลมคมความร้อนแรงแหลมคมอันมาจากพรรคเพื่อไทยเป็นความร้อนแรงแหลมคมอันถือได้ว่ามาจากพันธมิตรในแนวประชาธิปไตยถือได้ว่าเป็นปัจจัยภายในภายใต้บันทึกช่วยจำหรือ MOU ที่ร่วมลงนามกันตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมน่าจะเสริมความอบอุ่นความมั่นใจ
แต่เมื่อประสบเข้ากับการต่อรองอย่างเหี้ยมหาญกระทั่งกำหนดการลงตามที่ควรจะเป็น 16:30 น.มีอันต้องเลื่อนไปน่าจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ความเป็นมิตรจากพรรคเพื่อไทยพลันที่พรรคเพื่อไทยประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประสานเข้ากับการประมวลความเห็นจาก141ส.ส.มาพร้อมกับบทสรุปที่ต้องการตำแหน่งประธานสภาการเคลื่อนไหวนี้ดำเนินไปในลักษณะเร่งร้าวอย่างรุนแรงจนยากที่จะร้องเพลงในแบบคิดถึงเธอคิดถึงเธอออกมาได้คำถามจึงอยู่ที่ว่าอะไรทำให้พรรคก้าวไกลยังคงนิ่งอะไรทำให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ดูเหมือนกับจะไม่รู้ร้อนหนาวนะเบื้องหน้ามรสุมแห่งปัญหาที่ดาหน้าเข้ามาทั้งจากบรรดาปรปักษ์และจากคนที่คิดว่าเป็นมิตรแปลกอย่างยิ่งที่พรรคก้าวไกลยังคงดึงด้านที่จะเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาขึ้นชิงตำแหน่งประธานสภาแปลกที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังร้องเพลงไม่เป็นรองออกมาได้เพียงแจ้งเลื่อนกำหนดการพบระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลยังจะเป็นยุทธวิธีที่เหมาะสมละหรือเมื่อเทียบกับโจทย์การเมืองอันมาจากพรรคเพื่อไทยรัฐบาลชูท่องเที่ยวสายมู Amazing Multiverse เปิดจักรวาลสายบุญเจาะกลุ่ม LGBTQ รัฐบาลชูท่องเที่ยวสายมูจัดงาน Amazing Multiverse เปิดจักรวาลสายบุญเจาะตลาดกลุ่ม LGBTQ ผ่านแคมเปญ Go Thai Be Free วันที่28 มิถุนายน 66นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททได้จัดกิจกรรม Amazing Multiverse Amazing Multiverseเปิดจักรวาลสายบุญระหว่างวันที่30 มิถุนายนถึงวันที่2 กรกฎาคมนี้เวลา 10.00 ถึง 21.00 น.ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงศรัทธาแสวงบุญควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่ม LGBTQ บวกผ่านโครงการ Go Thai Be Free สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมต่างๆตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่งเสริมให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันการท่องเที่ยวไทยทุกรูปแบบโดยเน้นย้ำการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มในงานจะนำเสนอสินค้าท่องเที่ยวกลุ่มศรัทธาความเชื่อและภูมิปัญญาไทยประกอบด้วยศาสนสถานวัดสิ่งเคารพและศรัทธาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาและการท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมทั้งยังได้ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว12เส้นทางทั้ง5ภูมิภาคของไทยเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเสริมพลังบุญหนุนพลังใจรวบรวมศาสนสถานวัดและสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศเพื่อขอพรเสริมสิริมงคลโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นายอนุชากล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาหรือการท่องเที่ยวมูเตลูกำลังได้รับความนิยมต่อเนื่องสอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่ระบุว่าปี2562สร้างรายได้หมุนเวียนในระบบสูงสุดถึง 1,800 ล้านบาทโดยประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรมโดดเด่นเชื่อมโยงอัตลักษณ์ความเชื่อของท้องถิ่นที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวสายศรัทธาเป็นอย่างดีจึงคาดการว่าตลอดปี2566ตลาดการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาจะสร้างรายได้หมุนเวียนถึง 15,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม LGBTQ บวกที่เป็นอีกตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมีกำลังซื้อสูงโดยเว็บไซต์ LGBT Capital ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลของกลุ่มผู้บริโภค LGBT ส
ำหรับภาคธุรกิจและการลงทุนต่างๆระบุว่าในช่วงปี 2562ประเทศไทยมีมูลค่าการตลาดด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม LGBT Estimate LGBT GDP Tourism Impact จำนวน 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งไทยถือเป็นอันดับ1ในเอเชียและเป็นอันดับ4ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาอันดับที่1 25.6 พันล้านดอลลาร์สเปนอันดับที่2 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและฝรั่งเศสอันดับที่3 7.3 พันล้านดอลลาร์โดยททได้จัดทำแคมเปญ Go Thai Be Freeเพื่อกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจากทั่วโลกให้เดินทางมาเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆส่งเสริมการขายผ่านการนำเสนอเส้นทางการจัดงานและกิจกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงปาร์ตี้สำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ผ่านเว็บไซต์นายอนุชากล่าวว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยผ่านการจัดงานและกิจกรรมต่างไม้ยมกที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าบนพื้นฐานของความเป็นไทยวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมชื่นชมการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์งานและกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน